มุสลิมนี่คืออะไรครับความหมายคือการยอมจำนนโอ้โหไม่ได้แล้วครับเราเห็นสัญญาณแบบนี้ยอมแล้วยอมแพ้นี่คือความหมายของมุสลิมยอมแพ้นี่คือเหมือนกับว่าพี่น้องลองดูนะเหมือนกับนักไสยศาสตร์ของฟาโรห์เขาเป็นมุสลิมนี่คืออะไรครับเขายอมแพ้เขาเห็นเนี่ยมีตัวเองมีเชือกมีไม้ที่จะแสดงมายากลอภินิหารคือความรู้ของตัวเองมีด้านไสยศาสตร์นะโยนลงไปเสร็จปุ๊บนบีมูซา โยนไม้เท้าของท่านไม้เท้ามากินเลยนักไสยศาสตร์ไม่ดันทุรังต่อไปว่าคือเขารู้อะศาสตร์ตรงนี้ด้านความรู้ไสยศาสตร์เขาเลยยอมจำนนขอเป็นผู้ศรัทธารับบิมูซาวะฮารุนพระเจ้าของมูซาและฮารุนเช่นเดียวกันเราอยู่ในยุคแห่งความรู้แต่ปรากฏว่าให้คนที่ยุคอยู่ก่อนหน้าเราซึ่งถ้าคนโดยทั่วไปน่าจะมีความรู้น้อยกว่าไม่ถึงความรู้เกี่ยวกับดุนยาต่างๆแต่ปรากฏว่าท่านนบีมีความรู้มากกว่านั่นแสดงว่าคนที่อยู่ในยุคแห่งความรู้แบบนี้เนี่ยก็ต้องยอมจำนนเหมือนกับที่นักไสยศาสตร์ของฟาโรห์เนี่ยยอมจำนนดังนี้ก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรากลับมาทบทวนว่าเมื่อเราเห็นสภาพดังกล่าวศึกษาตัวบทจากกุรอานจากซุนนะท่านนบีชุดซุนนะท่านนบีเพราะจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะยิ่งทำให้เราต้องยอมจำนนแล้วหันกลับมาสู่ซุนนะหรือฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นนั่นเองครับ